ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์ดวงแก้วนะครับมาเป็นพิธีกรพิเศษนะครับแล้วก็ yeah. เราจะมาคุยกันนะครับกับเรื่องที่เป็นเรื่องหนักของพี่ป้องก็คือพี่ป้องชานันนะครับยอดหงนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปิตาธิปไตยในร้านนาเนาะเจอเรา2คนก็เป็นคนนึงก็ถนัดร้านนายคนนึงก็ถนัดเรื่องเฟมินิสต์อะไรไปใช่ไหมครับเออแล้วไงต่อทีนี้ผมจะถามพี่ป้องว่าไอ้ปิตาธิปไตยในร้านนาเนี่ยที่ทุกวันนี้มันก็ยังแบบว่ามีอิทธิพลต่อวิธีคิดของคนในปัจจุบันอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยไอ้ปิตาธิปไตยในร้านนาในสิ่งที่พี่ป้องศึกษาอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีลักษณะยังไงบ้างครับคือเราก็มันเป็นงานเก่าที่เราเคยศึกษามานานหลายสิบปีแล้วใช่ไหมแต่เราก็สังเกตว่าเมื่อพูดถึงร้านนาพูดถึงชายเป็นใหญ่พูดถึงอะไรเงี้ยโอเคทั่วโลกเนี่ยมันก็เป็นชายเป็นใหญ่กันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ความเป็นร้านนาในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยมันก็เป็นวัฒนธรรมอย่างนึงอ่ะหรือว่าเป็นเขตวัฒนธรรมใช่ไหมรัชการีดอะไรอย่างงี้ก็ตามเนี่ยทันทีที่มีการพูดถึงดีเบตกันอย่างเช่นการห้ามผู้หญิงขึ้นพระธาตุเจดีย์บ้างอะไรบ้างเงี้ยมันจะถูกมองว่าเป็นขั้วตรงข้ามกันเสมอเลยอย่างเช่นร้านนาคือความเป็นจารีตเป็นท้องถิ่นเป็นสังคมชายเป็นใหญ่โบราณอะไรอย่างเงี้ยขณะที่เฟมินิสต์หรือว่าความคิดที่โจมตีปิตาธิปไตยเนี่ยก็จะมองว่าเป็นเรื่องของตะวันตกเป็นเรื่องของโลกสมัยใหม่ที่มันจะต้องขัดแย้งกันเป็นคู่ตรงข้ามซึ่งเราคิดว่ามันควรจะเลิกอธิบายอะไรแบบนี้ได้แล้วมันควรจะมองว่าความจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมร้านนาเองเนี่ยก็มีการพัฒนาการอยู่แล้วในลักษณะของวัฒนธรรมทั่วไปมันก็มีพัฒนาการอยู่แล้วเนี่ยนะครับที่มันจะต้องมันไม่ตายตัวนิ่งเฉยๆใช่ไหมครับมันก็ถูกพัฒนาเรื่อยมาอย่างขณะเดียวกันเนี่ยเฟมิสก็มันก็มีการเคลื่อนไหวในหลายรูปแบบเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมองแค่เป็นขั้วตรงข้ามของความสมัยใหม่เหมือนกันก็เลยคิดว่ามันไม่ควรจะแบ่งเป็นขั้วตรงข้ามอีกแล้วอ่ะคือมันเหมือนกับตอนนั้นที่มันมีเคสของระเบียบรัฐใช่ไหมครับซึ่งหลายปีมาแล้วเนาะใช่ตั้งแต่อุ้ยหลายปีสองปีที่แล้วก็มีประเด็นดราม่าเรื่องห้ามผู้หญิงขึ้นพระธาตุอะไรเหมือนกันแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มที่เหมือนกับกลุ่มเป็นร้านนาคอนเซอร์เวทีฟใช่ป่ะเราจะเรียกอย่างนี้ได้ไหมที่บอกว่ามาเรียกร้องให้เป็นออร์โธดอกซ์ร้านใช่แบบว่าแบบต้องเคารพความเป็นจารีตอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ป่ะพี่ป้องที่พี่ป้องที่มาไปเออเออเขาก็ชอบเถียงว่าแบบก็เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอ่ะคุณจะไปทำลายทำท้องถิ่นได้ยังไงอืมแต่ทีนี้เนี่ยลักษณะของไอ้ปิตาธิปไตยโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับแบบว่าการเขาเรียกอะไรสืบทอดสายตระกูลการนับถือผีตระกูลหรือแม้กระทั่งอะไรที่ถูกมองว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ภายใต้โครงสร้างแบบปิตาธิปไตยนี้ในร้านนาอะไรเงี้ยครับถ้ามองร้านนาในมุมมองแบบขนมจารีตดั้งเดิมโบราณอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบพูดว่าเนี่ยร้านนาเชิดชูให้เกียรติผู้หญิงนะอย่างเช่นการแต่งงานก็เอาผู้หญิงเนี่ยก็เอาผู้ชายเข้าบ้านมาอยู่บ้านของผู้หญิงแทนเนี่ยแล้วก็ไม่ที่มันเด่นกว่านามสกุลก็คือว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องเปลี่ยนตระกูลตัวเองมาอยู่ตระกูลของผู้หญิงมาอยู่ในสังกัดผีหรือความผีบรรพบุรุษของตระกูลผู้หญิงแทนอย่างเงี้ยแทนที่จะแบบเหมือนแบบสังคมสมัยใหม่ที่ผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันแล้วผู้หญิงจะต้องเปลี่ยนนามสกุลไปตามครอบครัวผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าพูดถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะผมว่าอย่างบ้านผมเนี่ยบ้านผมอยู่เชียงรายใช่ไหมบ้านผมตรงพูดง่ายๆก็คือแบบก็ยังอยู่บ้านนอกที่ยังคงรักษาจารีตที่แบบการนับถือผีสายแม่อยู่ยังผมใช่อย่างผมเนี่ยสงกรานต์เนี่ยวันที่15เนี่ยที่เขาที่คนเหนือเรียกว่าวันพญาวันเนี่ยผมก็ยังต้องไปไหว้ผีสายแม่อยู่เหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าพ่อผมเนี่ยจะย้ายผีมาสังกัดผีจากตระกูลตัวเองมาอยู่ตระกูลภรรยาหรอใช่ด้วยหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจว่ายังไหว้ทั้งสองที่รู้สึกว่ายังไหว้ทั้งสองที่ทั้งผีพ่อคือผีพ่อคือผีย่าใช่ไหมฮะปู่ย่าใช่คือผีสายย่าครับแล้วก็ผมก็ต้องไหว้ผีสายแม่ก็คือผีสายยายด้วยเนี้ยก็คือคิดว่าไหว้ทั้งสองแต่ว่าการแต่งงานเนี่ยบ้านผมก็เปลี่ยนไปแล้วไม่ได้เป็นการแต่งออกเหมือนตามขนมแบบนานาโบราณคือที่แบบว่าผู้ชายต้องแต่งไปอยู่กับบ้านผู้หญิงใช่ไหมบ้านผมเนี่ยทั้งลุงทั้งพ่อผมเนี่ยแต่งเอาสะใภ้เข้าบ้านเหมือนคนจีนอ่ะครับเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยอะไรนะพี่ว่องคือเราสงสัยว่าคือเราไม่สังเกตคือเราต้องข้อสังเกตว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวัฒนธรรมล้านนาหรือวัฒนธรรมอื่นๆเนี่ยในสังคมเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงปะวะใช่มันไม่ควรถูกจะแบบมันไม่ควรถูกฟิกไว้เหมือนที่พี่ป้องว่าไว้ตอนแรกแล้วก็เอามาเป็นขั้วตรงข้ามระหว่างความเป็นจารีตกับความเป็นสมัยใหม่อะไรเงี้ยเ
แล้วอีขนมล้านนาดั้งเดิมที่นับถือตระกูลผู้หญิงหรือว่าการที่ผู้หญิงผู้ชายแต่งงานอยู่ตระกูลผู้หญิงเนี่ยเนื่องมาจากว่าความเชื่อว่าผู้หญิงต้องอยู่ติดบ้านติดเรือนว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วก็เหมือนคติความเชื่อล้านนาโบราณที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าผู้หญิงคลอดลูกมาเนี่ยผู้หญิงอยู่ไฟใช่ไหมลูกจะได้ลูกสาวถ้าอยู่ไฟได้อยู่30วันเขาบอกว่าเป็นการเผื่อกี่เผื่อฝ้ายสักอย่างเนี่ยเพื่อให้แบบรู้จักการผู้หญิงมีลูกสาวมีความสามารถในการแบบทำงานทอหูปั่นฝ้ายอะไรไปขณะที่ผู้ชายอยู่ไฟเพียงแค่ลูกชายนะแม่จะต้องอยู่ไฟแค่28วันเพื่อที่จะลูกชายจะได้มีความรู้เรื่องศาสตราวุธความรู้ความคิดความอะไรทำไมต้อง28ซึ่งมันก็เหมือนคติความเชื่อทั่วไปที่เราจะไม่สามารถหาตรรกะอะไรมารองรับได้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีโลจิกที่มันชัดเจนนะเพียงว่าก็เป็นการพูดต่อปากกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีในแง่ของการแต่งงานเข้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็การเซฟว่าผู้ชายจะต้องเข้าผู้หญิงมันก็มีการคำอธิบายจากนักวิชาการใช่ไหมพี่ป้องที่บอกว่าอะไรที่มันสัมพันธ์กับเรื่องสังคมเกษตรอะไรสักอย่างนึงเออด้วยความที่เชื่อว่าผู้หญิงแบบอยู่ติดบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันจะเป็นเพศหญิงในการให้ความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็ความเชื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ผสมกับว่าอะไรวะผู้หญิงมีประจำเดือนเว้ยแล้วผู้หญิงประจำเดือนเนี่ยประจำเดือนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอานุภาพรุนแรงทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของความรู้ผู้ชายได้นั่นก็คือการกีดกันที่ไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึงการศึกษาอย่างเช่นสมัยก่อนที่เชื่อว่าผู้ชายจะต้องไปเรียนหนังสือในวัดเรียนศาสตราวุธเรียนอาคมอาถรรพ์พระเวทอะไรเหล่านี้เนี่ยผู้หญิงจะเข้าไม่ถึงความสิ่งเหล่านี้ในนามของความรู้เขาเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนทำให้ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันเสื่อมความขลังได้อะไรเงี้ยเอ๊ะเรื่องระดูเรื่องประจำเดือนเนี่ยน่าสนใจผมว่ามันเป็นเพราะพุทธศาสนาด้วยป่ะพี่ป้องที่แบบว่ามาทำให้ความเป็นผู้หญิงหรือระดูของผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าต่ำตมอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นสิ่งที่ไม่คู่ควรเป็นสิ่งที่เป็นภัยอะไรเงี้ยศาสนาเหรออันนี้เป็นเพราะแนวคิดพุทธศาสนาเข้ามาด้วยป่ะเรากำลังคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปิตาธิปไตยในหลายๆสังคมที่แม้กระทั่งแอฟริกาชนเผ่าแอฟริกาใต้ก็เหมือนกันที่ประจำเดือนเนี่ยเป็นภัยที่ผู้หญิงเนี่ยจะทำให้อาวุธหรือของใช้ภายในครัวเรือนมันพังมันเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบมีเมนหรอออกไปไกลๆจากหมู่บ้านไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งที่เขาจำกัดเอาไว้อย่างเงี้ยโอ้จริงๆเรื่องนี้อ่ะยังก็ปัจจุบันนี้นะพี่ป้องมีอีกหรอใช่อย่างแม่ผมเนี่ยถ้าแม่ผมช่วงไหนที่แม่ผมแบบแล้วดูมาเงี้ยแม่ผมก็จะไม่เขาเรียกอะไรไม่ไปเก็บไปเด็บเออทำไมอ่ะพันอะไรเงี้ยอย่างบ้านผมเนี่ยเขาก็จะปลูกเองใช่ไหมใช่ไหมใช่เขาก็ยังแบบเขาก็ปลูกไว้แบบว่าเป็นเหมือนพืชผักสวนครัวอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอวันช่วงที่แม่ผมมีฤดูเนี่ยแม่ผมก็จะไม่ไปเก็บก็จะใช้ผมให้ไปเก็บเขาบอกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายมันจะเฉาตายกันหมดเหมือนกับเขาบอกว่ามือมันร้อนอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันมันก็อาจจะเป็นคำอธิบายที่แบบว่ายังหลงเหลือมันจนทุกวันนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการกีดกันผู้หญิงเข้าถึงทรัพยากรแม้กระทั่งอาหารหรือว่าความรู้ว่าหรือไม่แน่ใจว่าแม่ผมแบบว่าใช้ข้ออ้างเพื่อจะใช้ผมไปทำงานแบบว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันน่าสนใจเรื่องระดูเนี่ยใช่ไหมครับเออแล้วไงต่อเออแล้วมันมีกรณีที่อะไรนะห้ามขึ้นพระธาตุหรืออะไรสักอย่างที่บอกว่าระดูจะไปทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุหรือว่ายันตราอะไรสักอย่างหนึ่งในนั้นมันเสื่อมไปอันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับพี่ป้องคือมันก็เป็นชุดความรู้เดิมอะที่แบบว่าความเชื่อเดิมมายาคติเดิมว่าผู้หญิงมันมีเป็นภัยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาพระธาตุใช่ไหมซึ่งความจริงก็ไม่ได้โทษพุทธศาสนาหรอกเพราะว่าพุทธศาสนาเองก็เป็นผลผลิตของชายเป็นใหญ่หนึ่งแล้วไอ้ความเชื่อเนี้ยมันก็ดำรงอยู่มาแล้วเมื่อศาสนาพุทธถูกนำเข้ามาในพื้นที่นี้เนี่ยมันก็มาเมิร์จกันให้มันรับใช้กับชุดความคิดเดิมได้ อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรานะเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงเข้าไปในเขตพระธาตุปุ๊บก็หมายถึงว่าก็จะไปทำลายความศักดิ์สิทธิ์ที่สัมพันธ์แล้วกับทั้งพุทธศาสนากับความเชื่อดั้งเดิมที่อยู่ด้วยกันใช่ใช่เขาบอกว่ามันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอำนาจพลังบางอย่างที่คอยปกปักรักษาพระธาตุหรือของสำคัญอันนั้นเนี่ยมันเสื่อมแล้วมันนำไปสู่การขโมยหรือว่าทำให้มันเข้าไปขโมยได้อะยนใช่ไหมที่เขาเรียกยนยนต่างๆที่บอกว่าคืออะไรวะเราไม่เข้าใจเหมือนกันคนเขาเชื่อเรื่องนี้มันเหมือนกับมันเป็นคาถาอย่างหนึ่งมันจะมีหลายยนแบบยนดินยนน้ำยนไฟยนที่เป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นหุ่นเป็นผีเป็นวิญญาณด้วยคือเขาจะทำพิธีเหมือนกับฝังไว้เพื่อ
รักษาของศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับพระธาตุไม่ว่าจะข้าวของเงินทองหรืออะไรต่างๆที่เขาฝังไปพร้อมกับการสร้างพระธาตุไม่ให้โจรหรือใครก็ตามเนี่ยเข้าไปขุดใช่ไหมเขาก็เชื่อว่าถ้าเข้าไปขุดเนี่ยไอ้ยนต์น่ะความไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะก็จะออกมาในรูปแบบของแบบเป็นเปลวเฟิงโดยเป็นเปลวเพลิงใช่ไหมเป็นน้ำมหาศาลหรือแม้กระทั่งออกมาเป็นแบบเป็นหุ่นเป็นผีเพื่อจะมาแบบป้องกันคนที่จะเข้าคิดไม่ดีกับพระธาตุอะไรเงี้ยแต่เราจะมาพึ่งหวังความเชื่อหรือว่าพึ่งหวังยนต์ในยุคปัจจุบันได้ไงวะในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยมันมีกล้อง CCTV มีอะไรแล้วเราจะไปพึ่งหวังในสิ่งที่เปราะบางมากแม้กระทั่งผู้หญิงเข้าไปแล้วมันของพวกนี้มันจะพังได้อย่างนี้เนี่ยแล้วมันน่าตลกอย่างนึงตรงที่แบบว่ามันจะมีป้ายใช่ไหมว่าห้ามผู้หญิงเข้าอุโบสถแต่ก็มีป้ายอีกอันหนึ่งว่าอ๋อเจ้าศรัทธาใหญ่สร้างเป็นชื่อแบบคุณหญิงคุณนายเป็นชื่อของผู้หญิงอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โอเคเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในเบรกหน้าครับกลับมาในประเทศไทยครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับเบรกหลังนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องปิตาธิปไตยที่คุยกันไปตะกี้ใช่ไหมครับในล้านนาทีนี้เนี่ยไอ้ปิตาธิปไตยในล้านนาเนี่ยมันกีดกันผู้หญิงกับการแสวงหาความรู้ยังไงบ้างครับพี่ป้องก็ผ่านความเชื่อเรื่องประจำเดือนหนึ่งแล้วแค่พูดถึงประจำเดือนมันก็ต้องพูดถึงอะไรแล้วล่ะเพราะมันเป็นพูดถึงเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงที่ผักตั้งแต่เพศสรีระของเขาเลยว่าไม่ต้องมีความรู้หรอกไปอยู่ในบ้านในเรือนไปแล้วผู้หญิงเรียนอะไรบ้างไปทอหูกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะรับใช้สามีอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ความไม่รู้ของความไม่รู้หนังสือผู้หญิงเนี่ยเมื่อมีการเขียนวรรณกรรมเขียนพวกประวัติศาสตร์นิพนธ์ล้านนาอะไรเหล่านี้เนี่ยผู้หญิงมันจะเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดเป็นตัวเหมือนแบบครึ่งคนครึ่งสัตว์บ้างอะไรบ้างอย่างเช่นชินการมารีปกรณ์หรือว่าวรรณกรรมล้านนาหลายๆอย่างที่เป็นกึ่งชาดกอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้เกิดจากดอกบัวบ้างเกิดจากดอกชมพู่บ้างหรือไม่ก็แบบเกิดจากนางกวางที่ไปกินขี้ของฤาษีแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์อะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็จะแบบมีความแปลกประหลาดในการกำเนิดของผู้หญิงว่ามันดูเหมือนแบบกึ่งอมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีงานวิชาการอย่างเช่นของอาจารย์ปาริวงเทศบ้างหรือใครบ้างบอกว่ามันสะท้อนถึงความป่าเถื่อนของผู้หญิงในสายตาของผู้เขียนว่าผู้หญิงมันใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าวัฒนธรรมมันมีความเถื่อนมันมีความดิบกว่าใกล้เคียงกับสัตว์กว่ามนุษย์อะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนถึงสิ่งเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงในแบบปิตาธิปไตยในล้านนาเนี่ยมันสะท้อนอะไรในเชิงโครงสร้างหรือในแง่ของผลที่มันตามมาไหมพี่ป้องเหมือนแบบความสัมพันธ์ผัวเมียง่ายๆอย่างเช่นแบบผู้ชายต่อให้ไปแต่งงานเข้าไปอยู่ในตระกูลผีผู้หญิงใช่ป่ะ มันก็จะมีชุดความเชื่อหลายๆอย่างของล้านนาอย่างเช่นวิแบบอะไรวะเขาอ่านไม่ค่อยออกเหมือนกันนะเขาบอกว่าอย่างเช่นในกฎหมายเอากฎหมายมังลายศาสตร์ก่อนมังลายศาสตร์ใช่ไหมมังลายศาสตร์ครับก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยผู้ชายสามารถมีเมียเยอะได้แต่ผู้หญิงห้ามมีผัวเยอะถ้าผู้หญิงมีผัวเยอะเนี่ยผัวสามารถปาดฟันหัวหูของผู้หญิงได้ทั้งหัวทั้งหูทิ้งได้อะไรเงี้ยก็คือจะบอกว่าผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าทำลายร่างกายผู้หญิงได้มากกว่าถ้าผู้หญิงผิดผู้ชายทำลายร่างกายได้มากกว่าคือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรวะคดีเนี่ยโทษมันหนักกว่าผู้ชายใช่ป่ะก็คือผัวเดียวหลายเมียได้แต่ถ้าเมียเดียวหลายผัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกฎหมายในการควบคุมขณะเดียวกันเนี่ยก็มีพระเถระชาวล้านนานะครับอย่างเช่นพระสิริมังคลาที่เขียนเรื่องจักรวาลทิปนีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็แต่งขุมนรกให้ขุมนึงเลยสำหรับผู้หญิงที่นอกใจสามีว่าแบบต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรหยุดมีเลือดผิวพันเนี่ยน่าเกลียดราวกับโคศีรษะจะขาดนะครับแล้วก็มีผิวเนี่ยมีแต่เลือดกับหนองแล้วก็จมอยู่ในดินครึ่งตัวแล้วก็จะมีภูเขาเหล็กกลิ้งลงมาทับให้แบนแต่ไปแล้วก็พอกลิ้งเสร็จแล้วพอตายไปก็ต้องขุดขึ้นมาใหม่ในสภาพเดิมแล้วก็โดนกลิ้งไปกลิ้งมาอะไรนี่เป็นการลงโทษผู้หญิงที่มีผัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการลงเป็นบรรทัดฐานทางสังคมรูปแบบนึงของล้านนาไปก็คือเอาพุทธศาสนามาสร้างคืออธิบายประเภทนี้ว่าผู้หญิงจะต้องถูกลงโทษยังไงถ้าไปเล่นชู้สู่ชายใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของราชาลิล้านนาเนาะในสมัยยังใช้มังลายศาสตร์ในการปกครองควบคุมกำกับคนอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้พวกผัวเมียเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นมันจะมีคติสภาษิตล้านนาอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบอย่าเอาเกือบหนุนหัวอย่าเอาเสื้อผ้าผู้หญิงไว้บนหัวผ้านุ่งที่ตากไว้ก็อย่าไว้ตากสูงกว่าของผู้ชายอย่างนี้เนี่ย
คือไม่ใช่แค่ตัวผู้หญิงอะไรทุกอย่างที่อยู่กับผู้หญิงสัมพันธ์กับผู้หญิงก็คือเป็นของอันนี้หมดเลยต่ำห้ามอยู่สูงกว่า มีการเปรียบเทียบแม้กระทั่งว่าผู้หญิงห้ามอะไรวะผู้หญิงห้ามนอนสูงกว่าสามีนอนสูงนี่คือยังไงหมายถึงว่านอนเลยถ้าเท่ากันเนี่ยห้ามเดินเลยหัวนี่เหรอก็คือแบบสูงต่ำอย่างเงี้ยคือแบบมันฟูกสูงกว่าอะไรเงี้ยผู้ชายต้องนอนสูงกว่าผู้หญิงอะไรเหล่านี้เนี่ยซึ่งก็เท่ากับว่าห้ามเอาเกือบหนุนหัวก็เหมือนราวๆกับว่าผู้หญิงก็มีคุณค่าพอกับรองเท้าหรืออะไรแบบนั้นไปอะไรเงี้ยผู้หญิงต้องตื่นก่อนนอนหลังซึ่งโอเคมันก็เป็นชุดความคิดปิตาธิปไตยที่ไม่เพียงแต่ในวัฒนธรรมเขตวัฒนธรรมล้านนาเขาเป็นกันแต่มันก็เป็นในหลายเขตวัฒนธรรมอย่างเช่นในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเองก็มีความเชื่อแบบนี้อยู่มันก็ไม่ได้ต่างกันมากนักอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นพิเศษไปกว่าปิตาธิปไตยล้านนาอาจจะไม่ได้เป็นพิเศษอะไรมากไปกว่าปิตาธิปไตยในเขตลุ่มแม่น้ำอื่นก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราโฟกัสเฉพาะล้านนาเดี๋ยวเขาก็จะมาหาว่าแล้วล้านนามันผิดปกติกว่าที่อื่นยังไงใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นวัฒนธรรมร่วมในเซาท์อีสต์ด้วยไหมพี่ป้องในหลายที่นะถึงแม้ว่าจะเป็นความการแต่งงานแบบมาตุพงที่ผู้ชายสังกัดตระกูลผีผู้หญิงใช่ป่ะแต่ก็มีช่วยอธิบายที่มันปิตาธิปไตยมากๆเลยที่บอกว่าผีผู้หญิงอ่ะไม่ควรจะไปแต่งงานแล้วไปอยู่บ้านผู้ชายเพราะผู้หญิงอ่ะสังกัดผีของผู้หญิงอยู่การที่ผีผู้หญิงการที่ผีอ่ะผู้หญิง2คนมาเจอกันเนี่ยผู้หญิงมันมีพฤติกรรมนิสัยที่อิจฉาริษยาชอบตบตีกันอยู่แล้วเนี่ยการที่มาเจอกันเดี๋ยวมันจะตีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ผู้ชายมาอยู่บ้านผู้หญิงดีแล้วให้ผู้ชายอยู่บ้านผู้หญิงดีแล้วแล้วถ้ามีลูกหลายคนทำไงก็ใช่ไงก็แต่มันก็เป็นชุดอธิบายที่บอกว่าผู้หญิงก็ยังมีสภาวะบางประการอยู่ที่มีนิสัยไม่ดีอย่างเช่นคนรุนแรงตบตีกันอะไรแบบนี้ขี้อิจฉาริษยาในเป็นวัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่ผู้ชายไม่มีอะไรเหล่านี้มันก็ดูแบบซับซ้อนเนาะถ้าสมมุติว่าเราจะมองว่าการที่เอาผู้ชายเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านผู้หญิงเนี่ยมันเป็นการควบคุมพฤติกรรมของชายด้วยไหมแบบว่าอย่างสมมติว่าผู้ชายเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะแบบมีลูกมีเมียได้หลายคนใช่ไหมแบบว่านั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยถ้าสมมติเอาผู้ชายเข้ามาอยู่ในบ้านผู้หญิงมันจะเป็นการคุมพฤติกรรมของเพศชายด้วยไหมโดยการที่แบบพ่อเมียแม่เมียคอยดูอยู่นั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยก็ด้วยแต่ว่าผู้ชายอยู่บ้านผู้หญิงก็ประมาณปี2ปีเท่านั้นก่อนที่จะไปปลูกบ้านใหม่ไงก็คือเดี๋ยวอยู่แป๊บนึงช่วยงานเขาแล้วก็ออกไปตั้งเรือนใหม่เองคือเหมือนแบบผ่านโปรแล้วไงพ่อตาแม่ยายโอเคกับลูกเขยคนนี้แล้วก็ไปอยู่ที่อื่นได้อะไรเหล่านี้มันก็เป็นอย่างนั้นไปว่ะแต่เดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะจริงๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องอดีตเก่าแก่มากเลยแต่เราไม่รู้ปัจจุบันในศตวรรษที่21เนี่ยในอดีตรัชกาลที่ล้านนาเขาเป็นยังไงกันอยู่ในภายใต้ขอบเขตรัฐชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาอะไรอ่ะเหมือนกับเขาอยู่ภายใต้โครงสร้างเขาไม่คิดว่าเป็นปัญหาหรอใช่หมายถึงว่าเขาคิดว่าเขาอยู่ภายใต้โครงสร้างนี้จนมันกลายเป็นธรรมชาติของเขาไปแล้วว่าเขาควรจะต้องทำอะไรยังไงผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีบางอย่างที่ก็ไม่ได้เป็นแบบจารีที่มันเขียนไว้ซะทีเดียวอย่างผัวเมียทะเลาะกันเนี้ยเมียมันก็บางทีบางบ้านนี้ก็ตีหัวแตกได้เหมือนกันอะไรเงี้ย อย่างทุกวันนี้มันก็มีอะไรเงี้ยอย่างเรื่องระดูก็เหมือนกันระดูเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นของเสื่อมของต่ำห้ามเข้ากับพุทธศาสนาใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันก็มีเคสหนึ่งซึ่งผมว่ามันก็น่าสนใจอย่างนึงคือมันจะมีเด็กที่บ้านเราต้องเกณฑ์อาหารใช่ไหมอายุ21ใช่ไหมพี่บ้องไม่รู้ว่าประมาณนั้นอ่ะ21ต้องเกณฑ์อาหารใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยไอเด็กมันไม่อยากเป็นอาหารไงมันต้องหาอะไรที่มันแบบมันขึดมันแกนที่เขาพูดกันขึดแกนนี่ก็คือพวกไม่เป็นมงคลอะไรอย่างงี้ไม่เป็นมงคลให้มันหลุดให้มันรอดถ้าไม่ให้มันได้อะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่ไอเด็กพวกนี้เด็กที่จะเกณฑ์อาหารพวกนี้เนี่ยแต่การเกณฑ์อาหารไม่ใช่เรื่องมงคลเท่าไหร่นะก็นั่นแหละแต่ว่าเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะพากันไปลอดใต้ราวผ้าอ๋อเหรอหรือแม้กระทั่งไปลอดใต้หวังขาของผู้หญิงที่มีระดูอยู่อะไรเงี้ยครับเพื่อจะให้มันแกนแบบว่าไปจับให้มันได้ใบดำไม่ให้มันได้ใบแดงหรือให้มันหลุดมันอะไรไปเงี้ยมันก็แปลกดีว่าอำนาจระดูผู้หญิงเนี่ยมันก็ไปสู้กับระบอบชายแบบทหารใช่กับใช่กับทหารกับความเป็นเผด็จการอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมว่าอันนี้มันก็น่าสนใจอย่างนึงในแง่ของปัจจุบันนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าในแง่ของอดีตแต่ในอดีตมันไม่มีการเกณฑ์อาหารเท่าไหร่เนาะเกณฑ์ไพ่ไปเกณฑ์ไพ่ซึ่งยังไงมันก็ต้องโดนนะเนาะอันนั้นนะ
แล้วมีอะไรอีกที่ตื่นเต้นเรื่องนี้ไม่เคยรู้แล้วไงต่อโอ้ยอันนี้ก็ทำการที่คือที่บ้านผมนะมันก็จะเชื่อเรื่องนี้แหละเรื่องเมนของผู้หญิงเนี่ยหรือแม้กระทั่งมันก็ยังมีบางอย่างที่มันศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเป็นที่ไปบวกกับความเป็นแม่ครับเช่นผ้าถุงแม่ลูกไปสมมติว่าเกณฑ์ทหารเป็นทหารเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยออกรบเนี่ยเอาผ้าถุงแม่ติดไปด้วยจะเป็นมงคลแล้วกางเกงไหนพ่อไม่เอาไปเออผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมจะต้องเป็นผ้าถุงแม่แต่เขาเชื่อกันว่าต้องเป็นผ้าถุงแม่จะตัดชายผ้าถุงแม่เนี่ยติดไปด้วยแล้วจะเป็นมงคลกับตัวอะไรเงี้ยเออมันก็ยังมีความย้อนแย้งกันในบางอย่างโอเคผู้หญิงในที่นี้จะหมดเขาเรียกอะไรจะหมดความเป็นต่ำต้อยลงได้ด้วยความเป็นแม่ด้วยหรือเปล่ามันก็แย่นะผู้หญิงที่โสดผู้หญิงที่ไม่ต้องการจะมีผัวหรือต้องไม่ต้องการจะมีลูกก็ถูกกีดกันออกไปจากคุณค่าทางสังคมอย่างนี้หรอใช่ซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่แบบว่าเขาเรียกอะไรที่มันเป็นโครงสร้างที่มันยังแล้วพวกล้านนาอิซึมทั้งหลายเนี่ยพวกออร์โธดอกมากมากเนี่ยก็จะบอกว่านี่ไงเนี่ยจากอำเภอต่างๆก็เป็นแม่นั่นแม่นี่อะไรเงี้ยให้คุณค่าของแม่อะไรไปอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็เป็นเรื่องของการให้คุณค่าผู้หญิงผ่านชุดแม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ให้คุณค่าเต็มที่เสียทีเดียวก็ยังอยู่ในโครงสร้างแบบอธิปไตยปีตาธิปไตยอยู่แม้กระทั่งจะอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วศตวรรษที่11ก็ตามก็คือพูดง่ายๆคือบอกว่าเรายกย่องความเป็นผู้หญิงแต่ว่าก็ต้องยอมรับความอยู่ใต้อำนาจของผู้ชายอยู่งี้ใช่ป่ะแล้วก็ต้องเรียกร้องให้คนอื่นว่าต้องยอมรับอำนาจนี้ด้วยโครงสร้างนี้ด้วยวัฒนธรรมนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามองในแง่ดีท้องถิ่นมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆให้เข้ากับโลกปัจจุบันและนี่คือรายการหมายเหตุประเภทไทยครับแล้วพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์4 ทุ่มที่ประชาไทยทีวีครับแล้วก็พิธีกรรับเชิญจะมาบ่อยๆนะครับในกรณีที่พิธีกรอื่นไม่ว่างครับผมสวัสดีครับ